ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุ้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสวัสดีค่ะพบกับรายการพันแสงรุ้งนะคะปลายปี2553พันแสงรุ้งเคยนำเสนอเรื่องราวสารคดีชุดใหญ่เกี่ยวกับคนชาติพันธุ์อาคาค่ะทั้งเรื่องภูมิปัญญาอัตลักษณ์เรื่องต่างๆมากมายรวมทั้งประเด็นมิดะและลานสาวกอดซึ่งเป็นเรื่องราวที่คนอาคาเนี่ยเขามีความอึดอัดใจมาตั้งนานแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นความเข้าใจผิดของสังคมค่อยๆแก้ไขชี้แจงกันมาเป็นลำดับแต่ว่าล่าสุดค่ะมีการผลิตซ้ำเรื่องมิดะและลานสาวกอดในรูปแบบของการ์ตูนเครือข่ายอาคาบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วอยากจะชี้แจงแต่ว่าโจทย์ใหญ่ก็คือจะทำอย่างไรให้สังคมได้เรียนรู้และรับรู้ความหมายที่แท้จริงของลานวัฒนธรรมและวิถีของคนอาคาวันนี้มาคลายปมเรื่องมิดะและลานสาวกอดร่วมกันในพันแสงรุ้งค่ะเมื่อนานมาแล้วบนดอยสูงใหญ่มีเมฆหมอกปกคลุมสีเทามีผู้เข้าไปเขียนเรื่องราวให้สังคมได้เรียนรู้บทเพลงมีดะไม่ใช่มิดะถ่ายทอดความรู้สึกของเด็กหนุ่มอาคาคนหนึ่งซึ่งแต่งเพลงนี้เพื่อลบล้างภาพลักษณ์ที่ชาติพันธุ์ของตนถูกบิดเบือนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามิดากับลานสาวกอดอะไรเงี้ยเขาพยายามทำให้มันคล้ายๆกับเป็นสอดคล้องกันอะไรเงี้ยถ้ามีมิดาก็ต้องมีลานสาวกอดด้วยอะไรเงี้ยซึ่งลานสาวกอดจริงๆแล้วก็ในอาคาก็ไม่มีนะครับถ้าหากว่าเขียนออกมาในลักษณะของเป็นบทความเป็นเชิงวิชาการนะครับคือทั่วไปเนี่ยมันจะมีคนน้อยมากที่มานั่งเปิดอ่านแล้วอย่างนี้นี่ต้องเสียใจว่าคนที่อ่านชอบอ่านหนังสืออะไรจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งในการแต่งเพลงเนี่ยมันจะเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อทางที่น่าจะเข้าถึงผู้คนว่าความจริงนั้นมีดาที่ซ้อนกิเลสตันหานั้นได้มีไหมจะลาลาเชื่อคือชิงช้าสวรรค์ไม่ใช่ที่มากอดสาวมีดาที่คนเข้าใจคือหญิงสาวผู้ไร้ราคีไม่มีความชำนาญด้านกำโลกีชาติพันธุ์อาคามีประวัติศาสตร์ที่สืบเนื่องยาวนานหลายพันปีวิถีและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นดึงดูดใจผู้คนให้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาแต่ด้วยสมัยก่อนมีข้อจำกัดด้านภาษาที่สื่อสารกันยากทำให้การรับรู้และตีความอาจคลาดเคลื่อนไปสิ่งที่คนภายนอกรับรู้บอกต่อมีทั้งแง่มุมที่สวยงามน่าตื่นตาแต่ขณะเดียวกันก็มีภาพในแง่ลบถูกเผยแพร่ออกมาโดยเฉพาะเรื่องมิดะและลานสาวกอดพันแสงรุ้งเคยนำเสนอประเด็นนี้ไว้ในตอนอาขาในมายาคติวันนี้ชวนชาวอาขาที่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมาร่วมชมรายการกันอีกครั้งค่ะมีการนะสาวไปไหนยิงสาวนอนความหมายคือยิงสาวอะค่ะความหมายตัวเองอะไรเลยที่มาที่โตมาที่เจนี่เจ้ามาในยุคนี้เลยจังเลยว่า
มิดะในบทเพลงเนี่ยหมายถึงผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแล้วสามีตายหรือว่าเลิกลากันแล้วก็สอนเรื่องทางเพศให้กับผู้ชายหนุ่มที่กำลังจะมีคู่ครองตลอดช่วงที่อยู่ในหมู่บ้านกับชาวบ้านอาขาเนี่ยไม่เคยพบเพิ่มเยี่ยมเลยก็ชิ้นยังอ่ะตลาดก็มาเมนยังอ่ะที่เขาบอกว่านี่ไม่จำเป็นต้องสอนเพราะว่าที่มีข้อเขียนแล้วก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลเป็นหนังสือ30ชาติในเชียงรายเขาตีความหมายเข้าใจผิดต่อผู้หญิงไปอีกแง่หนึ่งเลยภาพที่ถูกสร้างมาพร้อมกับมิดะก็คือลานสาวกอดซึ่งถูกนิยามจากคนข้างนอกว่าเป็นลานสำหรับให้หนุ่มสาวอาขามากอดกันในภาษาของเขาเนี่ยเขาเรียกลานนี้ว่าแดกคอคนหนุ่มสาวชาวอาขาเนี่ยเขาจะมาร้องรำยืนกันแบบกอดคอกันใช่ไหมคะโอบคอกันคนไทยเราก็ตั้งชื่อให้เขาว่าลานสาวกอดชาวบ้านก็มีความสนใจที่ทางพันแสงรุ้งเป็นภาพสะท้อนให้กับเรื่องราวของอาขาต่อสาธารณชนแล้วมากกว่านั้นก็คืออาขาจะภูมิใจตอนที่อาขาเองเนี่ยได้มีโอกาสออกรายการที่อาขาพูดเรื่องของอาขาเองเสนอเรื่องของอาขาเองซึ่งไม่ใช่คนอื่นมาเสนอทำให้สังคมรับรู้ความเป็นความข้อเท็จจริงของเรื่องเราคำว่ามิดากับลำสังกอดครับยายบอกว่าคือเป็นอะไรที่แบบไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้ค่ะคือยังไม่เคยรู้ว่ามีตำแหน่งอะไรที่เขาว่าอย่างเงี้ยก็เลยงงว่าเอ๊ะมันยังไงมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เด็กๆก็ได้ได้พอดีอาจารย์ขาหน้าเขารู้แล้วแหละคือพี่เขาคอมเมนต์จากรายการที่ดูใช่ไหมคะว่าใครได้ยินใครได้รู้เขาก็จะมองว่าเอ๊ะเขาได้ทำอาขาเป็นอย่างนี้เหรออะไรประมาณเนี้ยคือเหมือนเราดูเขาแบบจะดูเราแบบต่ำแต่พี่คิดว่าเราจะต้องทำยังไงไหมคะมาได้ยังบอกแค่ในมังงะว่าเดิมอาจจะเป็นนักหาเล่าทุกวันเนี่ยไอ้บอลเนี่ยพี่เขาบอกว่าก็อาจจะสื่อสารกันผิดอาจจะไม่ผิดที่คนมาทำวิจัยอะค่ะแต่อาจจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็เลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะปรับให้รับรู้ว่ามิดะหรือว่าลานเสาเกาะที่ว่ากันเนี่ยคือเป็นความหมายแบบนี้แบบนี้แต่คือทุกวันนี้คืออยากจะทำให้มันเคลียร์ความเข้าใจผิดเรื่องมิดะและลานเสาเกาะเกิดขึ้นในสังคมไทยมากว่า60ปีแล้วหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเครือข่ายอาขาจึงลุกขึ้นมาแก้ข่าวอีกในพ.ศ.นี้เหตุผลก็คือตลอด60กว่าปีที่ผ่านมามีการชี้แจงข้อเท็จจริงโดยคนอาขาไปแล้วหลายครั้งเรียกว่าบอกแล้วบอกอีกแต่ไม่เป็นผลค่ะมีการตอกย้ำซ้ำทวนผ่านสื่อต่างๆฐานข้อมูลเดิมถูกนำไปอ้างอิงในงานวิจัยในพิพิธภัณฑ์นิตยสารเว็บไซต์บทเพลงภาพยนตร์และล่าสุดคือการล้อเลียนผ่านหนังสือการ์ตูนซึ่งสร้างกระแสตื่นตัวขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นอาขาเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกไม่ใช่อย่างนี้นะคะผลกระทบต่อตัวเหลือเกินแน่นอนว่าคนที่เขียนกระทู้เขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องตลกมากๆเลยนะไม่จริงแล้วบอลก็สะเทือนใจมากคนอาขาถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีคนรุ่นใหม่ใช้อินเทอร์เน็ตกันมากและมีเว็บไซต์ไว้สื่อสารกันในกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยค่ะอย่างรายการพันแสงดูก็ดูหมดคือมีเว็บไซต์ไหนคะที่หนูเข้ามามีเว็บ IM อาขากับเว็บคนอาขา .com เนี่ยส่วนมากก็จะทักทายกันว่าเป็นคนที่ไหน อยู่ที่ไหนเป็นคนนามสกุลอะไรค่ะเหมือนกับว่าเราเผ่าเรากระจัดกระจายไปเยอะมากอะค่ะพี่แล้วก็เด็กปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นญาติใครเกิดมาจีบมาชอบจันทร์กลางมันจะแย่นะคะพี่ก็เลยจะถามกันว่านิยามความเป็นชุมชนคนรุ่นใหม่ปรับไปตามยุคสมัยจากชุมชนบนดอยเปลี่ยนเป็นชุมชนออนไลน์ซึ่งนอกจากได้ทักทายทำความรู้จักกันแล้วยังมีข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรมและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆคืออย่างเรื่องมิดานี่หนูยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะหนูเพิ่งมารู้หลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในชุมชนออนไลน์ของเว็บอาขา.com ค่ะเยาวชนอาขาเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการปกป้องศักดิ์ศรีตนเองผ่านโลกอินเทอร์เน็ตประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทำให้อาขารุ่นใหม่ประสานเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่น
มีการนัดหมายพูดคุยเป็นโอกาสให้ได้ย้อนกลับมาทำความรู้จักคุณค่าและความหมายของชาติพันธุ์ของตนก็อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆน้องเขาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยส่วนใหญ่ก็มีทางหน้าวิสัยแล้วก็ทางสนิทเลยก็มาเจอในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนิ่นหมายอันดีแล้ววันนี้เจอตัวจริงเหรอเนี่ยไม่ได้ตัวเลยทุกวันนี้สังเกตดูจากเกิดสถานการณ์หลายๆอย่างขึ้นกับคนอาขาก็มีความรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้ก็เริ่มที่จะรักความเป็นอาขามากขึ้นอย่างเรื่องนิดาหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าเอ๊ะคนข้างนอกมองไม่เหมือนกับวัฒนธรรมอาขาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอาจจะมีทั้งคนที่ยอมรับแล้วก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่เรามาชี้แจงแต่เราเชื่อว่าส่วนที่เขายอมรับเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทัศนคติกับคนอาขาแล้วก็ภาพลักษณ์ของอาขาเราจะดีขึ้นค่ะเราหวังว่าเราจะได้รับการยอมรับมันเหมือนเป็นแผลในใจเราค่ะว่าคือมันเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็ต้องมาแก้ข่าวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะหากว่าในส่วนของคนรุ่นใหม่จะทำเองได้ไหมก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ดีพออาจจะต้องอาศัยหลายฝ่ายที่มีประสบการณ์เยอะกว่าแล้วก็มีความรู้มากกว่าอะไรเงี้ยมาช่วยๆกันก็เลยมาปรึกษากับทางชมรมอาขาในประเทศไทยแล้วประชุมอาขาก็เลยเรียกคณะกรรมการประชุมหารือกันโดยปากกระบอกเสียงของชาวบ้านเองก็ไม่เพียงพอก็เลยจะขอความร่วมมือจากอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยนครหลวงโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเข้ามาขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมร่วมกับเครือข่ายอาขาซึ่งจะช่วยให้คำอธิบายของคนอาขามีน้ำหนักและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการมากขึ้นเราก็มาทำเชิงวิชาการกันเพราะว่าปัญหามันเกิดจากงานวิชาการเราจะทำยังไงให้งานอาขาเนี่ยกลายเป็นงานวิชาการแล้วก็ให้มันอยู่ในระบบเดียวกันกับงานวิชาการที่เขาอ้างอิงการสร้างพื้นที่ใหม่เพื่ออธิบายตัวตนคนอาขาในครั้งนี้มีวิธีการหลายรูปแบบค่ะนอกจากใช้งานวิชาการมาแก้ปัญหาที่เกิดจากงานวิชาการแล้วสำหรับบทเพลงนิดะที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็มีการเขียนเพลงขึ้นใหม่โดยนักแต่งเพลงซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นอาขาแต่ก็คุ้นเคยกันดีกับนักร้องอาขาทั้งสองคนนี้ค่ะคือพี่ต้อมก็เป็นเจ้าของร้านผมก็เล่นอยู่ที่นี่อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็กับพี่ก้องก็สนิทกันอยู่ก็มาเจอกันบ่อยๆมันไม่เคยมีใครลุกออกมาโต้แย้งอย่างจริงจังสักทีทั้งที่เป็นความครับข้องใจของกลุ่มนี้อยู่จากการที่มาทุกทีมาอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกผูกพันก็อยากจะมีส่วนร่วมปกติที่จริงเนี่ยเราพูดเปล่าๆก็ไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่บทเพลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมันเป็นบทกวีมันจะเข้าไปกินใจข้างในลึกมากแล้วก็จะสื่อได้ง่ายมากผมไม่อยากจะให้มองว่าเป็นการไปโต้ไปแย้งกับคุณจรัญมโนเพชรนะครับที่ทำเพลงไม่ด่าคือเพลงนี้ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อแค่จะอธิบายว่าความจริงที่ถูกต้องอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยครับจะเชื่อใครดีเจ้าของเผ่าหรือว่าคนอื่นก็เลยมีแนวคิดว่าโอเคนะเราจะทำตรงนี้มาก็เลยได้เกิดงานนี้นะครับแม้จะมีช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าภายในร้านแต่ความคาดหวังที่มากกว่าคือทำอย่างไรเพลงนี้จึงจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นปัญหาคือทำยังไงให้เพลงนี้มันดังมันจะไปยังไงถึงคนส่วนใหญ่จะได้รับฟังเราจะลง YouTube ครับแล้วก็ช่องทางอื่นถ้ามีก็อย่างเช่นขึ้นวิทยุอะไรเงี้ยครับแต่หลักๆก็คือคงจะใช้ YouTube ก่อนงานเสวนาวันพรุ่งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังบทเพลงนี้ด้วยค่ะ
ายปมครั้งนี้เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนของเยาวชนและเครือข่ายองค์กรต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับอาคามีอาคาจากประเทศจีนซึ่งกำลังศึกษาต่อที่เชียงใหม่มาร่วมเป็นกำลังใจด้วยค่ะอายมาล่าเนี่ยมาสัญญาลักษณ์นายยุ่งเงาเดี๋ยวนี้ทุกคนบอกว่าถ้าทุกคนมาเรียนกันได้พี่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าในประเทศจีนจะไม่มีเรื่องแบบนี้แต่อย่างน้อยที่สุดก็พี่เขาก็เป็นผู้หญิงอาขาคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศจีนแล้วก็คือมีความรู้สึกยินดีที่ได้เปิดโอกาสให้กับคนอาขาที่จะได้มาให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอะค่ะความตั้งใจอย่างหนึ่งของงานนี้คืออยากสื่อสารกับนักศึกษาทั่วไปค่ะมันเป็นหนังสือการ์ตูนสนุกๆนะครับมันก็อาจจะมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ไม่ดีแบบที่อ่านมันก็ไม่ได้คิดอะไรอ่านเพื่อสนุกเฉยๆมันแปลกค่ะเพราะว่าในสังคมเราไม่มีก็เลยอยากรู้เพราะว่าได้ข่าวมาว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นเทรนเนอร์ให้กับคนที่ก่อนแต่งงานใช่ไหมคะคิดว่ามันจริงหรือไม่จริงอะคะก็น่าจะมีส่วนจริงอะค่ะคิดว่ามีจริงอะเราฟังดูว่าเขาจะขายปมยังไงมีเทคนิคอะไรที่จะให้พวกเราเก็ตอะไรเงี้ยค่ะข่าวว่าได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี2458ที่ผมพยายามเช็คดูว่าวิถีชีวิตอาคาแต่ยอดที่ยอดหรืออาคาระยะทั้งหลายมันเกี่ยวพันกับเรื่องผู้หญิงอย่างไรนี่ก็จะเป็นรายการพันแสงรุ้งนะครับที่ได้เคยถ่ายทำกันมาก่อนนะครับนำเสนอผ่านสื่อต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างเช่นพวกเขาชาวดอยที่พอผู้เชี่ยวชาญด้านอาขาหลายคนให้ข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นเส้นทางอารยธรรมของอาขาหรืออาขาระยะก็แล้วแต่มีสองประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่เชิดชูผู้หญิงโดยตรงการออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขันเรื่องมิดาและลานสาวกอดไม่ใช่แค่เพียงการแก้ตัวหรือใช้อารมณ์แต่ผ่านการวิเคราะห์สอบย้อนทบทวนตีความที่สำคัญคือขอบเขตการศึกษาครอบคลุมไปถึงญาติมิตรอาขาในต่างประเทศทั้งจีนลาวพม่าไม่ปรากฏเรื่องราวของมิดะและลามสาวกอดในวัฒนธรรมอาขาข้อมูลที่ตรวจสอบและยืนยันตรงกันคืออาขามีเพียงมีดะที่หมายถึงผู้หญิงวัยรุ่นและมีแดของซึ่งเป็นลานวัฒนธรรมไม่ใช่ลานสาวกอดวัยรุ่นผู้ชายก็เรียกว่าหยาดาผู้หญิงก็จะเรียกว่าเป็นผู้ว่าสาวอาสาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าอีดาไม่ใช่เหมือนกับที่สรางพระองค์เพ่นร้องเพลงหรืออีกหลายชื่อหลายเรียกว่าอีดาคือตำแหน่งของผู้หญิงที่สอนเรื่องเพศให้กับผู้ชายอาสาตอนสมัยเด็กอ่ะมีไกด์คนหนึ่งเขาพานักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเขาถามว่าที่นี่มีอีดาเยอะไหมตอนนั้นหนูไม่รู้นี่ว่าอีดาคือเขาคืออะไรหนูเข้าใจแค่ว่าอีดาก็คือหญิงสาวหนูก็บอกว่ามีเยอะก็เยอะเหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตื่นมาความไม่ตรงกันนำมาสู่การผิดเพี้ยนที่ผิดเพี้ยนมาประเด็นสองการเขียนผิดเพี้ยนเนี่ยบางครั้งคนอ่านข่าวเองเป็นผู้ก่อเช่นคนอ่านข่าวพูดเล่นว่าเนี่ยฉันเป็นอย่างนี้คนเขียนบันทึกก็ไม่รู้ว่าคนเขียนไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลวิชาการต่างๆที่ได้ออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากเพราะมันมาจากคนที่น่าเชื่อถือมันน่าเชื่อถือมากมากจนแบบทุกคนที่ได้อ่านทุกคนที่ได้อ่านได้ฟังก็จะเชื่อกันไปตามๆเลยว่าเฮ้ยเรื่องมีดังจริงหลายคนอาจจะนึกไม่ออกข้อมูลที่ผิดพลาดและมายาคติต่างๆจะทำร้ายคนอาขาได้อย่างไรถ้ารู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าพอหรือว่าไม่มีค่าพอมันอาจจะส่งผลเรื่องของความภาคภูมิใจการไม่รู้สึกไม่อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นคนเผ่าอาขาหลายครั้งเนี่ยผมไปเจอน้องๆเขาจะรู้สึกอายมากที่จะบอกตัวเองว่าเป็นอาขาแล้วก็พูดภาษาอาขาไม่อยากจะให้บอกว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นอาขาแล้วไม่ต้องแต่งชุดอาขามานะครับไม่ต้องแสดงออกว่าเป็นอาขาเวลาไปบ้านไม่ต้องติดรูปที่เป็นรูปอาขาเพราะว่าเพื่อนจะมาเที่ยวที่บ้านมันจะเจอปัญหาเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเด็กเหล่านี้ไม่มีความมั่นใจถ้าเขารู้ว่าเด็กคุณเป็นผู้หญิงอาขาเขาจะเข้าใจว่าเป็นมีดาอาขาด้วยหรือเปล่าแล้วมีดาอาขาของเขาคือเขาจะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอทางแก้ที่เห็นตรงกันคือต้องสร้างชุดความรู้และคำอธิบายใหม่เพื่อเป็นทางเลือกในการอ้างอิงและศึกษาค้นคว้าต่อไปการเขียนเรื่องราวการเขียนเรื่องอำนาจอย่างหนึ่งนะในสังคมของกลุ่มชน
ีการหลายกลุ่มที่ไม่มีภาษาเขียนที่เป็นระบบตัวเองเนี่ยเราก็ถูกคนอื่นสร้างให้เราใช่ไหมนี่คือข้อมูลของกฎอาคารนะหนังสือมันจะได้สบายเพราะไทยสื่อมันจะได้ตั้งแค่องค์ความรู้องค์ความรู้ชุดนี้อ่ะคนข้างนอกว่าอาคารอย่างนี้แต่องค์ความรู้ชุดนี้คนอาคารว่าตัวเองแบบนี้เริ่มทำการบ้านคนเผ่าอาคาเองก็ต้องทำการบ้านให้มากขึ้นให้คนอื่นมาเรียนรู้มาสัมผัสให้เห็นสิ่งที่เป็นความจริงของเรามากขึ้นสรุปงานของงานนี้นะครับแล้วก็เป็นเอกสารทางวิพันธ์เนี่ยจะจัดพิมพ์ถ้าเราประท้วงเนี่ยเราไปเดินประท้วงไปเสร็จแล้วก็จบกันไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีพิมพ์หนังสือเรามีเพลงเรามีผลิตออกไปเนี่ยมันจะอยู่ตลอดไปนะครับเวลาเราไปเซิร์ชในงานหนังสือว่าเป็นอาคารก็จะขึ้นมาพร้อมๆกันคนก็สามารถที่จะเลือกอ่านเลือกเสพได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นการที่จะสร้างพื้นที่ขึ้นมาใหม่มิใช่สังคมอิสระทางเพศดังที่หลายๆคนเข้าใจจากนี้เป็นต้นไปทางสื่อใดๆมีความประสงค์ที่จะเผยแพร่เรื่องราวของมิจฉาและลานเขาก่อก็ให้ถือการแถลงข่าวนี้เป็นหลักการเสวนาทางวิชาการและการแถลงข่าวของคนอาคารในครั้งนี้เป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนและต้องการการยอมรับจากสังคมหลายคนก็บอกนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมิดามีจริงแล้วพี่นี่ไปพูดปกป้องชาวบ้านเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องเปิดใจที่จะฟังกันแล้วก็ยอมรับกันเนาะคือถ้าเราเชื่อว่าเราถูกต้องแล้วมันก็จะไม่มีการได้แก้ไขใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเรายังมีข้อบกพร่องยังมีส่วนที่ผิดอยู่เราก็พร้อมที่จะแก้ไขมันแล้วก็มันน่าจะดีกว่าที่จะเก็บกักมันไว้อยู่กับความคิดแบบเดิมการเปิดใจรับฟังข้อมูลช่วยคลายปมและมีผลต่อการทบทวนทัศนคติที่ผ่านมาเพราะตอนแรกอยากรู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าเหมือนก็ถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าไปหาหนังสือมีเรื่องนี้ให้อ่านแต่ว่าคือเนื้อหาก็เหมือนกับที่ผิดเพี้ยนมาดีใจที่มากระจ่างเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ทราบแต่ก่อนก็ขำตลกค่ะแล้วพอมาฟังก็รู้สึกผิดใช่เพราะว่าคิดถึงตอนเพื่อนพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเองก็หัวเราะด้วยแทบจะร้องไห้อ่ะตอนฝันดิฉันไม่เคยอายนะคะที่ได้เกิดมาเป็นคนอาคาเกิดมาเป็นคนอาคาที่ต่ำต้อยยิ่งกว่านั้นผู้ชายก็มีความไม่สมแต่ดิฉันอายที่ต้องมาถูกสังคมมองว่าพออาคาอีเรื่องที่น่าอายแล้วเราก็ยากที่จะแก้ไขมากเราจะไม่ยอมรับในคำนั้นมิดาเราจะยืนยันและปฏิเสธต่อไปว่ามิดาไม่มีจริงเราจะยอมรับมันเป็นอาคารในแบบของเราเท่านั้นแล้วคราวหน้าถ้าเกิดเราได้ยินเรื่องราวของมิดาแบบเดิมๆอีกเนี้ยเราจะทำยังไงอาจจะแก้ให้นะคะเพราะว่ามันความจริงมันบิดเบือนไปมากแล้วก็เห็นใจชาวอาคาค่ะก็อาจจะกระเทือนจิตใจแล้วก็อาจจะมีผลกับวิถีชีวิตของเขาด้วยอย่างเรื่องมิดาก็คงไม่สามารถที่จะลบล้างไปได้ในเสวนาครั้งนี้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่เขาอย่างน้อยที่สุดมีคนได้รับรู้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วค่ะจากบทเพลงที่ฟังทุกครั้งมันกลับเจอเดิมชูความมืดมนฉันสวยเป็นเหมือนดวงตาชอบกายทายชอบตำรามิชาโลกีแต่บอกความจริงให้รู้สักทีว่าไม่เคยมีเรื่องราวล้ำด้วยคนใครใครจะรู้ดีกว่าคนอาคารมีดาไร้ในฟ้าและลมชุ่มช้าดอยสูงไร้รำดังฟุ้งคนอาคา
และเครือข่ายอาขาเขาหวังว่าการเสวนาวิชาการที่ได้ชมไปแล้วและการแต่งเพลงใหม่เพื่อแก้ทัศนคติและให้ความรู้จะทำให้สังคมค่อยๆเรียนรู้มากขึ้นนะคะและพันแสงรุ้งก็อยากจะนำมาเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเรื่องทัศนคติเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการปรับและเปลี่ยนแต่ก็ทำให้สังคมได้เรียนรู้ว่ายังมีสิ่งต่างๆที่เราเข้าใจผิดและควรเปิดใจอีกมากค่ะและต่อจากนี้ไปเป็นรายชื่อผู้ได้รับ DVD ชุดกระถิ่นรายชื่อทั้งหมดนี้นะคะจะได้รับ DVD ซึ่งเราจะส่งไปให้ทางไปรษณีย์ค่ะภายใน2สัปดาห์หน้าจะได้รับนะคะขอขอบคุณจดหมายทุกฉบับที่ติชมแนะนำรายการพันแสงรุ้งจดหมายทุกฉบับและความคิดเห็นจะทำให้เราสามารถพัฒนารายการไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเพื่อผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วพบกับพันแสงรุ้งใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ